ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนต่อในพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะพ.ศ. 2542นะตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่6นะครับอาจารย์พูดได้ไปถึง33มาตราละตอนนี้มาดูเรามาดูกันในมาตราที่34ว่าด้วยเรื่องว่าการขึ้นทะเบียนนะฮะพูดถึงว่าการขึ้นทะเบียนและการรับอนุญาตนะครับการออกใบอนุญาตการออกหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะการขอใบแทนใบอนุญาตการออกใบแทนใบอนุญาตอันนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงงั้นข้อสอบอาจจะถามว่าการขึ้นทะเบียนการออกใบอนุญาตการขอใบแทนอะไรต่างๆเนี้ยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของอะไรเป็นตัวกำหนดก็คือกฎกระทรวงมันจะมีเครื่องกฎกระทรวงระเบียบรัฐมนตรีกำหนดนะกฎกระทรวงกำหนดก็แล้วแต่อันนี้เป็นลักษณะของกฎหมายที่เป็นตัวควบคุมอยู่รวมไปถึงการออกการกำหนดอายุใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตด้วยนั้นก็พูดถึงว่าในตอนนี้แพทย์แผนไทยของเราไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเภสัชนวดนะผดุงครรภ์หรือเวชกรรมก็ตามก็ยังไม่ได้กำหนดอายุการต่ออายุใบอนุญาตแต่ในอนาคตนะครับนะทางวงการแพทย์ของแพทย์ของไทยเราก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอายุใบอนุญาตการประกอบโรคศิลปะขึ้นในอนาคตเราน่าจะมีกระบวนการต้องต่ออายุใบอนุญาตทุกๆ5ปีแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีกฎหมายออกมาบังคับชัดเจนแต่ในส่วนวิชาชีพอื่นแล้วอย่างเช่นกายภาพบำบัดพยาบาลนะครับก็มีการที่มีการต่ออายุใบอนุญาตแล้วสมัยก่อนนี้ก็ไม่ได้มีการกำหนดขึ้นมาแต่ตอนนี้เพื่อเป็นการรักษาระดับมาตรฐานของวิชาชีพต่างๆนะทางด้านการแพทย์ก็เลยต้องมีกระบวนการต่ออายุใบอนุญาตนะครับก็คงแพทย์แผนไทยเองก็คงต้องเจอในไม่ช้านะครับต่อไปในมาตราที่35ห้ามมิให้นะผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาใดสาขาหนึ่งนะครับนะไปทำการประกอบโรคศิลปะในสาขาอื่นซึ่งตนไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตอันนี้หมายความว่าไงครับก็คือสมมุติว่าเราจบนะเป็นเราจบเภสัชกรรมไทยนะแต่เราไปเปิดคลินิกเป็นเวชกรรมหรือไปตรวจรักษาโดยใช้ความรู้ใช้การประกอบโรคศิลปะเวชกรรมไทยถามว่าได้ไหมไม่ได้หรือเราจบแผนไทยนะเราจบสาขาการแพทย์แผนไทยได้ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทใดประเภทหนึ่งแต่เราไปประกอบโรคศิลปะในสาขาอื่นเช่นแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งอาจจะมีการใช้เครื่องมือตามที่กฎหมายกำหนดของวิชาชีพของเขานะคนที่เป็นแพทย์แผนไทยก็ทำไม่ได้นะมีความผิดนะถ้าเราดูในท้ายบทก็จะมีการกำหนดบทลงโทษไว้ด้วยนะอันนี้จะรู้สึกว่าจะเป็นมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็คือคนจบคนได้ไปประกอบโรคศิลปะสาขาไหนหรือประเภทไหนก็ต้องทำตามศักและสิทธิ์ของตัวเองที่จบมาตรงนั้นนะห้ามข้ามสาขาหรือจะไปเราจบแผนไทยเราจะไปฝังเข็มได้ไหมไม่ได้นะครับแผนฝังเข็มก็จะต้องเป็นหมอเวชกรรมแผนปัจจุบันหรือเป็นแพทย์แผนจีนโดยตรงนะครับอันนี้ก็มีการห้ามเอาไว้ตามมาตราที่35มาตราที่36นะครับผู้ประกอบโรคศิลปะนั้นมีหน้าที่ดูนะตรงนี้สำคัญมากแจ้งวิธีการประกอบโรคศิลปะให้ผู้ป่วยรับทราบและให้ผู้ป่วยมีสิทธิในการเลือกวิธีการบำบัดโรคที่จะใช้กับตนเว้นแต่กรณีฉุกเฉินอันนี้หมายความว่าไงก็คือเช่นสมมุติเราจบแพทย์แผนไทยเราเป็นหมอเวชกรรมไทยผู้ป่วยเข้ามารักษาที่คลินิกเรานะฮะเราก็จะต้องอธิบายว่าเราจะรักษาเขาด้วยวิธีใดเช่นให้การนวดให้การอบให้การประคบหรือการที่จะต้องให้กินยาสมุนไพรเราต้องแจ้งวิธีการต้องบอกวิธีการที่รักษาให้ผู้ป่วยทราบและผู้ป่วยเองก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกด้วยเช่นบางคนฉันไม่อยากนวดเลยฉันอยากจะกินยาอย่างเดียวก็ได้นะครับเราห้ามเราผู้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือเป็นแพทย์เนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามนะฮะสิทธิ์ของผู้ป่วยที่เขาจะเลือกไม่ใช่ไปบังคับให้จะต้องกินจะต้องฉีดจะต้องนวดจะต้องอะไรนะอันนี้ถือว่าผู้ป่วยเป็นใหญ่ด้วยนะครับยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเช่นเขาอยู่ในภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ฉุกเฉินถ้าเราไม่ใช้วิธีการบำบัดรักษานะด้วยวิธีการทาง
ที่ปลอดภัยแล้วเขาอาจจะได้รับอันตรายนะฮะเราอันเนี้ยเราไม่ต้องบอกได้เราสามารถบำบัดไปได้ก่อนเลยนะครับอย่างคนเป็นลมลบสลบขึ้นมานะคนเนี้ยปกติไม่เคยไม่ชอบกินยาหอมเลยนะเราก็อาจจะให้นอกจากนวดเฟ้นคืนแล้วก็ให้กินยาหอมบำรุงหัวใจขึ้นมานะทั้งที่พอคนไข้รู้สึกตัวขึ้นมาอุ้ยเกลียดยาหอมมากเลยไม่อยากกินเลยถ้าเขาเลือกได้ถ้าเขารู้สติเขาก็จะไม่กินนะครับอันนี้ก็คงต้องให้เป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยนะครับยกเว้นกรณีฉุกเฉินก็คือผู้ประกอบโรคสปาหรือหมอเนี่ยสามารถกระทำการประกอบโรคสปาด้วยวิธีการต่างๆตามที่เห็นเหมาะสมและปลอดภัยได้ด้วยนะครับมาตราที่37ผู้ประกอบโรคสปานะฮะจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายข้อจำกัดและเงื่อนไขตามระเบียบรัฐมนตรีกำหนดนะฮะแล้วไว้เราก็จะมีพูดถึงจรรยาบรรณนะพูดถึงจรรยาบรรณในการประกอบโรคสปาของแพทย์นะของแพทย์แผนไทยเราซึ่งใช้ระเบียบรัฐมนตรีเป็นตัวกำหนดไว้นะครับเพราะนั้นถ้าเราทำผิดจรรยาบรรณหรือทำผิดระเบียบของที่รัฐมนตรีกำหนดเป็นกรอบเอาไว้เราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการกล่าวหากล่าวโทษหรือถูกลงโทษด้วยกระบวนทางการกฎหมายนะฮะในการที่เราผิดจรรยาบรรณได้ด้วยหรือผิดระเบียบประกาศที่รัฐมนตรีกำหนดนะฮะในโอกาสต่อไปเราก็จะมาพูดถึงระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดที่ว่าด้วยเรื่องของการของการเงื่อนของสิทธิ์ของเงื่อนไขในการที่ประกอบโรคศิลปะด้วยนะครับในมาตราที่38ผู้ประกอบโรคศิลปะต้องรักษาจรรยาบรรณนี่นะฮะมาตราที่38นะฮะต้องรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดก็คล้ายๆกับมาตราที่37นะครับแต่อันนี้พูดถึงจรรยาบรรณเลยนะฮะทุกวิชาชีพแพทย์เราเนี่ยเป็นวิชาชีพที่สูงส่งแล้วก็ให้ความผู้คนให้ความเคารพเพราะฉะนั้นจะต้องมีจรรยาบรรณมีศีลนะฮะมีข้อปฏิบัติที่ถูกที่ควรที่จะรักษาวิชาชีพนะฮะศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพเอาไว้งั้นเราก็จะต้องมีสิ่งที่ดีพืชปฏิบัติด้วยนี่จรรยาบรรณในข้อนี้คืออะไรคงเป็นส่วนหนึ่งนะครับจรรยาบรรณจริงๆที่รัฐมนตรีกำหนดนั้นมีหลายข้อมากนะไว้จะกล่าวรายละเอียดต่อไปแต่จรรยาบรรณในมาตราที่38พูดว่านะผู้ประกอบโรคศิลปะต้องไม่โฆษณาใช้จ้างวานหรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาการประกอบโรคศิลปะความรู้ความชำนาญในการประกอบโรคศิลปะของตนนะครับของตนนะฮะเนี่ยไปโฆษณาไม่ได้เว้นแต่เป็นการอยู่ข้อดูเว้นให้ดีนะครับการโฆษณาเกี่ยวกับผลงานในหน้าที่เช่นถ้าเราทำการวิจัยนะทำการทดลองแล้วได้วิธีการใหม่ๆเราจะเผยแพร่ความรู้นั้นอันนี้ทำได้หรือทางวิชาการหรือเพื่อการศึกษานะเราแสดงผลงานที่เราค้นคว้ามาเพื่อทางวิชาการเพื่อให้มีการศึกษาเป็นเผยแพร่หรือเป็นการประชุมวิชาการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการหรือเพื่อเป็นการมองว่าสิ่งที่เราค้นพบสิ่งที่เราเป็นผลงานของเรานั้นจะเป็นประโยชน์กับสาธารณะและเกียรติคุณและการประกาศเกียรติคุณก็อาจกระทำได้ทางนี้ต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนะครับก็มีกระบวนการอยู่นะครับจะเห็นว่าคนที่เมื่อเราเป็นแพทย์แล้วเนี่ยแพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแล้วเนี่ยเราจะทำป้ายโอ้อวดหรือบอกแล้วโอ้ยหมอนั้นหมอนี้แล้วเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้รักษาโรคนั้นโรคนี้อย่างนี้ไม่ได้แม้แต่ทำนามบัตรที่บอกว่าเราเนี่ยเก่งชำนาญด้านนั้นด้านนี้นะหรือให้คนโฆษณาวิทยุโทรทัศน์ทำได้ไหมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตามหลักแล้วสมัยก่อนเนี่ยคนไข้เนี่ยมักก็จะรักษาแล้วก็ปากต่อปากจะไม่ได้ใช้การโฆษณานะฮะโดยตรงว่าเป็นหมอเป็นแพทย์คนนั้นคนนี้นะครับแต่อาศัยว่าเป็นปากต่อปากกันเองนะข้อนี้ดูให้ดีนะครับจำให้ดีว่าถ้าใครทำก็ถือว่าเป็นการผิดนะจรรยาบรรณของวิชาชีพนั่นเองตามมาตราที่39บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเพราะผู้ประกอบโรคศิลปะฝ่าฝืนตามมาตราที่36นะฮะหรือประพฤติผิดเงื่อนไขตามมาตรา37หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งมาตรา38
นะฮะก็คือการที่เราไม่รักษาระเบียบกฎเกณฑ์หรือไม่รักษาจรรยาบรรณไปโฆษณาโอ้อวดความรู้อะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็มีสิทธิ์ถูกกล่าวหานะฮะเหมือนตกอยู่ในเป็นผู้ต้องหาได้ผู้กล่าวหานะโดยคนที่จะกล่าวหาเรานั้นก็จะต้องทำคำกล่าวหาต่อคณะกรรมการวิชาชีพเช่นเราไปประกาศหนังสือพิมพ์ว่าหมอประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับมีความชำนาญด้านนั้นด้านนี้รักษาโรคนั้นโรคนี้นะครับแล้วอยู่ในแล้วคนก็เห็นเขาก็มีสิทธิ์ทำข้อกล่าวหาเพราะเราผิดจรรยาบรรณตามเงื่อนไขมาตราที่38ว่าด้วยเรื่องการโฆษณานะครับเขาก็จะทำคำกล่าวหาต่อคณะกรรมการวิชาชีพก็คือทำเรื่องนะกล่าวหาตัวหมอตัวนายแพทย์ตัวหมอประสิทธิ์เนี้ยต่อคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยนะครับหรืออาจจะเป็นผู้เสียอันนี้กรณีเป็นผู้เสียหายโดยตรงเช่นนะฮะคนที่เขามองว่าผู้ที่เสียหายโดยตรงนะเขาก็จะใช้คำว่ากล่าวหาแต่ถ้ากรณีคนอื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ไปเห็นไปพบหรือทราบว่าเราทำผิดเงื่อนไขจรรยาบรรณนะไม่ว่าจะเรื่องของการโฆษณาการประพฤติผิดระเบียบกฎระเบียบของรัฐมนตรีกำหนดก็ตามนะคนนี้ก็สามารถทำคนที่พบหรือเห็นหรือทราบเนี่ยเขาก็สามารถจะทำเรื่องกล่าวโทษนะครับกล่าวโทษกับผู้ประกอบโรคศิลปะนั้นได้นะครับนะตามมาตราที่37นั่นเองต่อใครครับต่อคณะกรรมการวิชาชีพด้วยก็คือไปฟ้องกรรมการวิชาชีพนั่นเองนะครับมาตราที่36นี่ก็พูดถึงก็คือการประพฤติผิดข้อจำกัดเงื่อนไขการประกอบโรคศิลป์มาตราที่37ก็นะฮะโทษทีนะมาตราที่36ก็คือการฝ่าฝืนนะผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา36หรือประพฤติผิดข้อกำจัดเงื่อนข้อจำกัดและเงื่อนไขตามมาตรา37หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามมาตรา38ก็มีสิทธิ์กล่าวโทษต่อผู้ประกอบรูปสัตว์นั้นได้โดยทำกล่าวโทษต่อกรรมการวิชาชีพเพราะฉะนั้นอาจารย์หมายเหตุว่าให้สังเกตว่าใครอ่ะเป็นผู้ที่ทำเรื่องกล่าวหาคนที่กล่าวหาจะต้องได้รับความเสียหายจากการกระทําของผู้ประกอบโรคศิลปะนั้นโดยตรงจะใช้คำว่ากล่าวหาได้รับความเสียหายโดยตรงแต่ถ้าเป็นผู้ที่บุคคลอื่นหรือกรรมการวิชาชีพเองหรือบุคคลอื่นซึ่งพบหรือเห็นหรือทราบซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียโดยตรงก็สามารถที่จะทำหรือฟ้องกรรมการวิชาชีพได้แต่คำฟ้องเหล่านั้นเราเรียกว่าคำกล่าวโทษนะครับนั้นคำว่ากล่าวหากล่าวโทษนี้จะแตกต่างกันนะครับนี้ถามว่าสิทธิ์ของผู้ที่กล่าวหากล่าวโทษนั้นทำยังไงเขาจะต้องกล่าวหากล่าวโทษนะฮะเขาบอกว่าจะต้องสิ้นสุดเมื่อพ้น1ปีการที่จะกล่าวหากล่าวโทษเนี่ยสิ้นสุดเมื่อพ้น1ปีก็คือหมายความว่าผู้ที่จะกล่าวหากล่าวโทษนะฮะต้องกระทําภายใน1ปีหลังจากที่รู้ว่าตัวเองได้รับความเสียหายหรือพบหรือเห็นหรือทราบนะครับต้องทำภายใน1ปีก็คือมีอายุถ้าเกิน1ปีแล้วจะกล่าวหากล่าวโทษไม่ได้นะฮะนะครับเว้นเสียแต่ว่าดูตรงนี้นะครับเว้นเสียแต่ว่านับแต่วันผู้ได้รับความเสียหายหรือกล่าวผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำผิดนั่นหมายก็คือถ้ารู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำผิดเนี่ยจะต้องทำเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษภายใน1ปีวรรคนี้หมายตรงนี้นะฮะแต่ไม่เกิน3ปีนับแต่วันที่ผู้ผิดดังกล่าวก็คือถ้ามันเกินปีแล้วเราไปกล่าวหากล่าวโทษเราต้องเป็นกรณีเดียวก็คือเราต้องบอกว่าเราไม่ทราบนะครับเราไม่ทราบว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นณวันนั้นนะครับหรือเพิ่งจะมาพบเห็นหรือทราบเมื่อมันเกินปีมาแล้วอันนี้เราก็ใช้เงื่อนไขข้อ2ว่าเรายังไม่รู้ตัวเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้โทษนะครับเราไม่รู้ตัวผู้กระทำผิดเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นมีหมอท่านหนึ่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วแต่เป็นหนังสือพิมพ์เก่าแล้วปรากฏว่าวันเนี้ยเรามาเจอหนังสือพิมพ์ตรงนี้ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์เก่าเมื่อ2ปีที่แล้วเราจะกล่าวโทษเขาว่าทำผิดจรรยาบรรณนะครับโดยการโฆษณาในหนังสือพิมพ์โอ้อวดตัวเองว่าเป็นแพทย์เราจะทำตรงนี้เราก็ปรากฏว่าเราเพิ่งมารู้ฮะเวลามันเกินมา2ปีนะนับจากวันเวลาที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ด
ทีนี้เราก็อ้างได้ว่าตรงนี้เราเพิ่งรู้เพราะเราเพิ่งเห็นหนังสือพิมพ์ตรงนี้นะครับอย่างนี้ก็กระทำได้นะแต่ต้องไม่เกินใน3ปีนะครับต้องไม่เกิน3ปีนะครับอันนี้ตามมาตราที่39นี้การถอนคำกล่าวหาหรือกล่าวโทษที่ได้ยื่นไว้ไม่เป็นเหตุระงับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติใหม่ก็ว่าถ้าเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษถึงคณะกรรมการวิชาชีพแล้วทีนี้ตัวผู้กล่าวหากล่าวโทษอาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากจะกล่าวหากล่าวโทษแล้วก็ไม่สามารถระงับได้เพราะเรื่องจะต้องดำเนินต่อไปโดยมีกรรมการวิชาชีพจะต้องทำกระบวนการต่อนั้นให้สิ้นสุดนะครับอันนี้ก็หมายถึงตรงนี้ตามมาตรา40เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพเนี่ยได้รับคำกล่าวหาหรือกล่าวโทษตามมาตรา39แล้วให้พิจารณาว่ามีมูลหรือไม่แล้วก็ให้ส่งเรื่องคณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพแต่งตั้งขึ้นมาตามมาตรา23วงเล็บ10ให้ทำหน้าที่สอบสวนการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อดำเนินการสอบสวนแล้วสรุปผลการสอบสวนและเสนอสำนวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามมาตราที่44ในมาตรา40นี้ก็สรุปว่าในกรณีที่มีการกล่าวหากล่าวโทษแล้วหากคณะกรรมการวิชาชีพรับเรื่องไว้แล้วก็จะพิจารณาก่อนว่ามีมูลหรือไม่มีความเป็นไปได้หรือไม่ถ้ามีก็จะต้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพขึ้นมา1ชุดเพื่อทำหน้าที่เฉพาะกิจคือทำหน้าที่สอบสวนเรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นจริงหรือไม่นะคณะอนุกรรมการวิชาชีพชุดนี้ก็จะต้องทำหน้าที่คำกระบวนการสอบสวนขึ้นมาเมื่อสอบสวนเสร็จก็ต้องสรุปข้อสอบสวนเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการวิชาชีพแล้วผู้ที่จะตัดสินใจว่าผิดหรือไม่ผิดจะลงโทษหรือไม่ก็อยู่ที่คณะกรรมการวิชาชีพนั่นเองนะซึ่งก็จะใช้อำนาจตามมาตรา44ซึ่งเราจะกล่าวต่อไปนะครับตรงนี้ส่วนมาตราที่41ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่สอบสวนตามมาตรา40นะฮะให้นำมาตรา28มาบังคับใช้นะครับนั่นหมายความว่าในการปฏิบัติหน้าที่นั้นก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกนะฮะผู้ถูกกล่าวหากล่าวโทษเนี่ยให้มาถ้อยคำหรือส่งเอกสารพยานหลักฐานได้นั่นเองนั้นเขาก็ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับส่วนมาตราที่42นะครับเมื่อเรามีประธานเรามีกรรมการวิชาชีพแล้วในเอ้ยเรามีอนุกรรมการวิชาชีพแล้วอนุก็คือแต่งตั้งโดยกรรมการวิชาชีพอนุก็จะต้องทำหน้าที่สอบสวนนี้ในอนุเองเนี่ยคณะอนุเองก็ต้องมีประธานอยู่นี้บทบาทก็อยู่ที่ประธานประธานอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่สอบสวนก็ต้องมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือกล่าวโทษพร้อมทั้งส่งสำเนาเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ถูกกล่าวหากล่าวโทษทราบนะครับไม่น้อยกว่า15วันให้ขีดตรงนี้ไม่น้อยกว่า15วันพอรู้เรื่องก็ต้องส่งหนังสือไปให้เขาต้องไม่น้อยกว่า15วันนะก่อนวันเริ่มทำการสอบสวนต้องให้เวลาเขาไม่น้อยกว่าคือกำหนดเวลามาแต่ต้องไม่น้อยกว่า15วันนะจะบอกว่าส่งไปวันนี้พรุ่งนี้มาทำสอบสวนเลยได้ไหมไม่ได้นะต้องไม่น้อยกว่า15วันจำไว้นะครับผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ ก็มีสิทธิ์ที่จะทำคำชี้แจงหรือคำพยานหลักฐานใดๆมาให้คณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่สอบสวนคำชี้แจงหรือพยานหลักฐานนะครับก็ให้ยื่นต่อประธานอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่สอบสวนภายใน15วันนับแต่ได้รับนะได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่สอบสวนหรือภายในกำหนดเวลาที่กำหนดที่คณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งจะทำหน้าที่สอบสวนจะขยายให้นะหลังจากที่ตัวผู้ถูกกล่าวหากล่าวโทษเนี่ยได้รับเรื่องได้รับเรื่องว่าถูกกล่าวหากล่าวโทษจากคณะกรรมการวิชาชีพแล้วนะเราก็จะต้องรีบนำพยานหลักฐานนะเพื่อแล้วก็ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาให้กับประธานอนุกรรมการวิชาชีพอีกครั้งแต่เวลาตรงนี้กำหนดว่าต้องภายใน15วันนะต้องภายใน15วันนะครับอันนี้นะอย่าลืมนะครับเป็น2ช่วงก็คือช่วงแรกก็คือกรรมการวิชาชีพเนี่ยนะจะต้องแจ้งคำข้อกล่าวหาภายใน15วัน
นะครับก่อนที่จะมาสอบสวนแล้วก็เมื่อผู้ถูกกล่าวหาเขาโทษรู้ทราบเรื่องแล้วก็จะต้องนำพยานหลักฐานหรือส่งกลับให้กรรมประธานกรรมการวิชาชีพนะไม่เกิน15 วันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง